ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลิน by อ้ำธรณีโดยแม่หมออ้ำธรรมทาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าครึ่งปีหลังปี2565กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคุณมีโชคลาภไหมมีเกณฑ์ว่าจะถูกหวยบ้างหรือเปล่านะในครึ่งปีหลังนี้นะมีไพ่ให้เลือก3กองค่ะ1 2และ3อ่ะ1 2และ3หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันอ่ะให้เวลาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะโอเคค่ะเริ่มจากกองที่1ก่อนนะมาดูกันว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภหรือเปล่านะดูจากพลังงานนะต้องบอกว่าถามว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่ามีเกณฑ์อยู่นะนะมีโอกาสที่จะถูกรางวัลได้รับรางวัลนะหรือได้รับเงินได้รับทองมีโชคมีลาภนะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่มีคนหยิบยื่นมาให้ก็ได้นะโอกาสนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าโชคลาภของคุณมันมาจากการลงมือทำด้วยอีกส่วนหนึ่งนะเออแล้วไพ่ขึ้นพลังงานมันเหมือนกับว่าเป็นคำแนะนำนะว่าการถ้าคุณเล่นหวยหรือว่าเล่นลอตเตอรี่อะไรต่างๆก็ต้องเล่นพอประมาณนะสมดุลชีวิตให้ดีอย่าทุ่มเทมากเกินไปนะโลภมากลาภอาจจะหายได้นะมันอาจจะได้แบบฟุกได้แบบว่าคุณไม่คิดว่าจะได้อะได้แบบไม่ได้เล่นเยอะไม่ได้ตั้งใจกอบโกยแต่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็รวมไปถึงโชคลาภของคุณอาจจะมาจากการลงมือทำซะส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสจะถูกหวยไหมมีแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นมากลาภมันก็อาจจะหายไปโลภมากลาภหายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเล่นแต่พอดีเล่นแบบว่าคุณอาจจะได้แบบไม่คิดว่าจะได้ก็ได้อะไรเงี้ยเอออาจจะได้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณโลภมากนะหรือว่าต้องการมากเกินไปเล่นเยอะเกินไปมีโอกาสจะลาภหายได้นะเพราะฉะนั้นเล่นแต่พอประมาณแล้วกันเนาะเนี่ยไพ่ที่พลังงานเหมือนเดิมเลยนะก็คือมันเหมือนกับว่ามันอาจจะไม่เป็นไปดังใจคุณ 100% นะถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเยอะเกินไปอาจจะไม่ได้เป็นไปดังใจ 100% นะมันจะเป็นโชคลาภแบบฟุกๆแบบไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ไม่คิดว่าจะถูกก็ถูกนะอาจจะเป็นเล่นไปถูกเลขที่ไม่ได้คิดตั้งใจจะซื้อนะซื้อด้วยความสงสารคนอื่นนะซื้อด้วยความเมตตากรุณาซื้อด้วยความใจบุญนะแล้วก็ถูกอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายของคนที่เลือกกองที่1นะต่อมาคนที่เลือกกองที่2มาดูกันว่าคุณมีโอกาสจะถูกหวยไหมในครึ่งปีหลังปี65นะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวามีเกณฑ์ถูกหวยไหมโอ้โหดูจากพลังงานต้องบอกเลยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เลยนะอาจจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มานะบางคนไปไหว้พระขอพรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะโดนบันดาล นะช่วยเหลือทำให้คุณมีโอกาสได้โชคได้ลาภจากการเสี่ยงโชคนะเป็นไปได้เหมือนกันนะหรือต้องบอกว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีคนหยิบยื่นมาให้หรือว่ามีคนมาบอกนะหรืออาจจะฝันหรืออาจจะไปพบเจอเลขเด็ดๆอะไรบางอย่างแล้วซื้อนะ
แล้วก็ได้รางวัลเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปไพ่ก็ขึ้นพลังงานคล้ายๆกับกองแรกเลยก็คือว่าอย่าโลภมากโลภมากลาภอาจจะหายนะคะแล้วก็คิดตัดสินใจดีๆบางครั้งบางทีมีความเหลื่อมๆนะมีความเหลื่อมๆมีความเหลื่อมๆหมายถึงว่ามีอย่างสมมติฝันก็อาจจะฝันเห็นหลายเลขและสับสนถ้าเลือกถูกคือถูกถ้าเลือกผิดคือผิดนะเพราะฉะนั้นอย่าแบบเล่นเยอะเกินไปเล่นแต่พอพอดีนะให้พอมีลุ้นก็พอแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ยังคงขึ้นพลังงานของการโชคลาภอาจจะมาจากการลงมือทำของคุณซะส่วนใหญ่ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วโชคลาภจากหวยจากการเสี่ยงโทกเสี่ยงทายเสี่ยงโชคอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมาเพราะมันอาจจะมาแบบมาแบบฟลุกฟลุกเนาะมาแบบฟลุกฟลุกให้คุณนะมาช่วยคุณที่คุณเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้เลยว่ามีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะถูกหวยนะแต่ก็ให้เล่นแต่พอดีนะไพ่ยังคงแนะนำอยู่นะเล่นแต่พอดีเล่นแต่พอหอมปากหอมคอพอได้ลุ้นนะอย่าเล่นเยอะเกินไปเพราะมิงั้นอาจจะส่งผลได้แล้วก็ดูจากพลังงานต้องบอกว่าเนี่ยมีเกณฑ์ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าอาจจะเป็นจากคุณพ่อหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะมอบเลขหรือมอบโชคลาภอะไรบางอย่างมาให้ก็เป็นไปได้นะรวมไปถึงอาจจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้นะหรือเป็นไปได้ว่าบางครั้งบางทีอาจจะมีคนเดินมาแล้วเปิดลอตเตอรี่ให้ดูแบบหยิบให้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะแล้วคุณก็เกิดความสงสารเมตตาแล้วก็ซื้อช่วยเหลือเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันเนาะเพราะลอตเตอรี่หรือว่าโชคลาภแบบหวยมันเป็นเรื่องของแบบความแบบฟุกๆแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรต่างๆการช่วยเหลือโดยไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยมันก็จะส่งผลเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันว่าคุณจะได้แบบฟุกๆได้แบบได้จากความดีงามของคุณเพราะฉะนั้นลงมือทำความดีให้เต็มที่นะคิดดีพูดดีทำดีมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะมีโอกาสถูกหวยนะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่3มาดูกันว่าคุณมีเกณฑ์นะหรือมีดวงหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกหวยหรือเปล่าในครึ่งปีหลังปี65นี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคนที่เลือกกองที่3นี่นะครึ่งปีหลังปี65นะกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะมีโชคมีลาภนะมีเกณฑ์มากๆเลยนะน่าจะได้เงินได้ทองมาเข้ามาสู่ชีวิตแหละนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้โชคได้ลาภนะมีเกณฑ์ว่าจะได้โชคได้ลาภได้เงินได้ทองนะอาจจะเกิดจากการที่คุณเดินทางก็ได้นะเดินทางแล้วอาจจะได้มีโอกาสได้เจอโอกาสอะไรบางอย่างนะให้คุณสามารถมีโชคมีลาภหรือเป็นไปได้ว่าเดินทางแล้วไปเจอเลขเด็ดหรือไปเจอคนขายลอตเตอรี่นะแล้วก็มีความสนใจใคร่รู้อยากช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปได้เลยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ถูกแล้วดูจากพลังงานต้องบอกว่าถูกจนคนอิจฉาเลยนะเป็นไปได้เลยว่ามีโอกาสเหมือนกันว่าจะแบบถูกแบบแต่คุณอาจจะไม่ได้คาดฝันมันนะแต่มีโอกาสที่จะถูกเพราะฉะนั้นซื้อติดไว้สักใบสองใบต่อรอบก็ดูมีเกณฑ์อยู่นะนะดูมีเกณฑ์อยู่นะแต่อย่างไรก็ดีไพ่บอกว่าไพ่ขึ้นพลังงานว่าอย่าลบมากนะทันทีที่คุณลบมากมันอาจจะกลายเป็นว่าหายไปหมดเลยก็เป็นไปได้นะไพ่ขึ้นพลังงานแบบนั้นแต่คุณถ้าเกิดของคุณเนี่ยถ้าถูกเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะถูกได้รางวัลใหญ่นะได้รางวัลใหญ่ๆมีเกณฑ์เหมือนกันนะมันเหมือนกับมีเงินเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณโลภมากมันอาจจะหายไปหมดนะเป็นไปได้ว่าบางคนที่เปิดมาแล้วเลือกกองสามบางคนคิดจะเล่นเยอะพอคิดจะเล่นเยอะโอเคถูกแหละแต่ว่าก็ซื้อเลขอื่นเยอะเหมือนกันอันนี้มันก็เท่ากับว่ามันก็ไม่ได้มากขึ้นงอกเงยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเล่นแต่พอดีนะแต่ถ้าเกิดคุณจะถูกก็ต้องบอกเลยเดี๋ยวคุณอาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆเอง
นะแต่ไม่ต้องเล่นเยอะจนเกินไปนะมันจะกลายเป็นว่าเล่นเยอะมันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียอะไรเงี้ยเป็นไปได้แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเล่นแต่พอดีนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ดวงคุณดูจะมีเสน่ห์โดดเด่นนะมีโอกาสค่ะมีโอกาสมากๆเลยคนที่เลือกกอง3มีโอกาสว่าจะถูกหวยในครึ่งปีหลังนะอาจจะมีโอกาสถูกหวยแต่อย่าโลภมากเกินไปบางคนถูกบางคนอาจจะถูกเกือบทุกงวดนะก็เลยเล่นเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นว่ากลายจะไปอาจจะกลายเป็นทุกขลาภได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเล่นแต่พอดีนะเล่นแต่พอได้ลุ้นก็พอนะถ้าถูกทุกงวดก็ถือว่าโชคดีทุกงวดก็เอาเงินไปทำบุญบ้างนะแล้วก็ไม่ต้องเล่นเยอะขึ้นนะเล่นแบบกำลังดีกำลังที่จะมีเก็บนะแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองในอนาคตนะไม่งั้นจะกลายเป็นทุกขลาภอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเล่นแต่พอดีมีโอกาสและมีเกณฑ์ถูกหวยนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเป็นใช้เป็นวิทยาทานในการใช้ชีวิตหรือเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้สุขสงบทรงพลังแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยกันทั่วหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย